วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเรานะคะประจำวันพุธที่9เมษายนพุทธศักราช2557ค่ะพบกับเรา2คนดิฉันเปมิกาบัวแฝงค่ะและดิฉันอัญชลีพยัคฆโสค่ะค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากร่วมพูดคุยกับเรา2คนค่ะสามารถส่ง SMS มาได้ค่ะทางหมายเลข4689988ค่ะและอีก1ช่องทางคือทางอีเมล address นะคะ asiaupdate2557@gmail.com ค่ะค่ะซึ่งมาในวันนี้นะคะก็ต้องพูดได้เลยว่าในเรื่องของการเมืองนะคะก็ถือว่ายังร้อนแรงอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยนี่ก็ถือได้ว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของคุณสุเทพที่ทำผิดรัฐธรรมนูญ4ข้อนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการส่งจดหมายฟ้องโลกด้วยนะคะว่าการเมืองไทยเนี่ยถือได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีมากันนะคะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะส่วนเนื้อหารายละเอียดหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเป็นข่าวแรกเลยดีกว่านะคะคุณเปมิกาค่ะอย่างที่คุณเปมิกาได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงการด้วยหลายเรื่องเช่นกันค่ะซึ่งที่คณะกรรมการกิจการพรรคฝ่ายกฎหมายนะคะแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทย23คนค่ะเมื่อวานนี้ก็นำโดยพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินรองหัวหน้าพรรคนายภูมิไทยเวชยชัยเลขาธิการพรรคนายโพคินพลกุลนายชูศักดิ์สิรินินนายคณินบุญสุวรรณนายพนัททัศนียานนท์นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะฝ่ายกฎหมายพรรคนายวิรการมุสิกพงศ์นายสามารถแก้วมีชัยและนายอำนวยคลังพาอดีตส.ส.พรรคก็ร่วมอ่านแถลงการของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งนายโพคินก็ได้กล่าวว่าตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2556จนถึงวันที่5เมษายนว่าจะทำการยึดอำนาจประเทศไทยเพื่อเอาอำนาจอธิปไตยมาเป็นของประชาชนและประกาศตั้งตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์และจะออกคำสั่งเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายทำนองเดียวกับคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติเพื่อดำเนินการกับฝ่ายตรงข้ามและจะเสนอทูลเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตนเองเนี่ยก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นซึ่งเพื่อไทยก็ขอเรียนต่อพี่น้องประชาชนค่ะว่าคำว่ารัฐาธิปัตย์นั้นในความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปและในทางกฎหมายก็คือผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินซึ่งตามรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยหมายถึงปวงชนชาวไทยและพระมหากษัตริย์ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา3วรรคแรกบัญญัติไว้ค่ะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเสียงบางช่วงบางตอนของคุณโพคินไปฟังกันค่ะการประกาศของนายสุเทพดังกล่าวถือได้ว่ากระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังนี้1เป็นการทรยศต่ออำนาจของปวงชนชาวไทยและพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา3เพราะนายสุเทพไม่ใช่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือศาลแต่เป็นกบฏซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113และ116 2เป็นการทรยศต่อระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2ที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการกระทําและการประกาศของนายสุเทพจึงเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญมาตรา2และมาตรา6ที่บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ3เป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา8บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้และเพราะเหตุนี้รัฐธรรมนูญมาตรา195จึงบัญญัติว่าบทกฎหมายพระราชาทะเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ดังนั้นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจึงได้แก่รัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้นการกำหนดตัวเองของนายสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์จึงเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญและล่วงละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายอีกกระทงหนึ่ง 4. ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ที่จะต่อต้านและพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยและอำนาจของปวงชนชาวไทยและพระมหากษัตริย์
และนอกจากนี้นะคะทางพรรคเพื่อไทยก็จะดำเนินการในทุกวิถีทางตามระบอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็จะปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะคะหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา69มาตรา70และมาตราอื่นๆด้วยนะคะตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการต่อต้านแล้วก็ดำเนินคดีต่อนายสุเทพและพวกอย่างเข้มแข็งนั่นเองค่ะอย่าได้ร่วมมือแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของนายสุเทพและพวกนะคะรวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยอย่าได้ร่วมมือส่งเสริมหรือสมคบคิดกับนายสุเทพและพวกเป็นอันขาดเพราะจะเข้าข่ายในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าทางออกของประเทศจะให้การใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นไปโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็คือการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยที่9/2549ในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2549จึงขอเรียกร้องให้กกต.และรัฐบาลรีบตาพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่โดยด่วนค่ะซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้นะก็ต้องเอาจริงเอาจังกันแล้วคำว่ารัฐาธิปัตย์แล้วก็คือประกาศเลยว่าจะตั้งตัวเองเนี่ยแล้วก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต่างๆด้วยนะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะที่ทางพรรคเพื่อไทยนะคะในขณะที่นางกุสุมารวตีนะคะอดีตส.ส.สกลนครนะคะก็ได้มีการแถลงออกมานะคะว่าขณะนี้ได้ดำเนินการส่งจดหมายเรียกร้องให้นานาอารยประเทศนะคะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในประเทศไทยค่ะที่มีขบวนการที่จะพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนะคะโดยจดหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยได้ส่งถึงเอกอัครราชทูตทุกประเทศแล้วด้วยค่ะภายในจดหมายนะคะก็ได้ระบุว่ามีขบวนการที่ไม่เคารพการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็ฝ่ายที่ต่อต้านประชาธิปไตยที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะยังระบุถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ด้วยนะคะว่ามีความสำเร็จไปแล้ว 88% เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรวมถึงกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีด้วยนะคะอีกทั้งการที่ปปช.เนี่ยเตรียมชี้มูลโครงการรับจำนำข้าวในประเทศไทยด้วยค่ะค่ะซึ่งนอกจากนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการขอเรียกร้องให้ทุกประเทศรับทราบข้อมูลรวมถึงติดตามเหตุการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและประณามเหตุการณ์ที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนิติธรรมโดยเร็วทางนี้ฝ่ายเราก็ได้ดำเนินการให้ข้อมูลกับทุกประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและองค์การสากลที่มีหน้าที่รับผิดชอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ให้ข้อมูลกับสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ในกรณีส.ส. 308คนที่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่กลับถูกการวินิจฉัยจากปปช.ว่าเข้าข่ายทุจริตและอีกหลายเรื่องที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเพราะเป็นการเข้าข่ายละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญา ICCPR จึงได้ขอให้ IPU เข้ามาตรวจสอบกรณีเหล่านี้อย่างเร่งด่วนค่ะเดี๋ยวเราจะมีเสียงของคุณกุสุมาลวตีไปฟังกันค่ะพรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้ทุกประเทศได้รับทราบข้อมูลรวมถึงติดตามเหตุการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและประณามการกระทำอย่างต่างๆที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนิติธรรมในประเทศโดยเร็วนะคะซึ่งขั้นตอนของคณะทำงานฝ่ายต่างประเทศนั้นก็ได้ดำเนินให้ข้อมูลกับทุกประเทศผ่านสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและองค์การสากลจากการเข้าไปพบเอกอัครราชทูตหลายประเทศนะคะเขาก็มีความเข้าใจแล้วก็มีความเห็นใจซึ่งคณะทำงานได้เข้าไปพบทูตที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งทุกประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรขององค์การสหประชาชาตินะคะเขาก็มีแนวคิดและก็จุดยืนในหลักการประชาธิปไตยด้วยรวมถึงให้กำลังใจกับรัฐบาลค่ะค่ะ
ค่ะการที่เพื่อไทยส่งจดหมายฟ้องโลกไปยังต่างประเทศก็ถือว่าก็โอเคนะอย่างน้อยก็เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะยังไงต่างชาติก็ยอมรับในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยมากกว่านะค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านของทางผู้ช่วยรัฐมนตรีสหรัฐกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะก็ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะนั่นก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งก็จะมีการพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะที่กระทรวงกลาโหมนะคะนายเดเนียลลัสเซลนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมไปถึงนางคริสตี้เคนนี่นะคะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพร้อมกับคณะก็ได้เข้าพบแล้วก็หารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมไปถึงพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะคะแล้วก็มีคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคะก็ได้เดินทางมาสมทบเพื่อที่จะเข้าร่วมหารือด้วยนะคะซึ่งคุณสุรพงษ์นะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยได้นำหนังสือของนายจอห์นเคอรี่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทำในนามของรัฐบาลสหรัฐนะคะมายื่นให้กับนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อที่จะแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยแล้วก็ไม่ต้องการให้มีการยึดอำนาจหรือปฏิวัติรัฐประหารซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สหรัฐเนี่ยห่วงใหญ่มากๆนะคะค่ะซึ่งทางสหรัฐก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นมิตรประเทศที่ยาวนานแล้วก็อยากเห็นขบวนการประชาธิปไตยเดินหน้ารวมทั้งมีความเป็นห่วงของอาเซียนนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สำคัญในภูมิภาคนี้ซึ่งหากเกิดปัญหาก็จะเกิดผลกระทบตามมาโดยการประชุมในระดับอาเซียนการประชุมบิมเทคตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่สามารถเดินทางไปประชุมในเวทีระดับอาเซียนได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา181ได้ห้ามเรื่องการริเริ่มนโยบายต่างๆดังนั้นการจะไปแถลงการหรือลงนามใดๆนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องรอรัฐบาลใหม่จึงถือว่าเป็นความเสียหายมากรวมถึงการหารือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาหรือในกรณีที่สหรัฐเป็นประเทศที่ต้องประชุมด้วยในประเด็นสำคัญสำคัญอย่างเช่นหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประกาศเป็นต้นนะคะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของการเมืองนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีการพูดคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีของสหรัฐแล้วนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองค่ะสักเวลา 17:00 นนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะที่ใช้ชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะโดยระบุไว้แบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสพบกับคุณแดเนียลลัสเซลนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยคุณคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มีการหารือระหว่างกันถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจและมีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนและในปีหน้าที่จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหากประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการรวมตัวเป็นปึกแผ่นได้โดยเร็วซึ่งจะช่วยสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียนให้เติบโตได้อย่างมั่นคงขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีทางสหรัฐอเมริกาก็ได้แสดงถึงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในขณะนี้และก็ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดโดยคาดหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทางนี้ทางฝ่ายไทยก็ได้แจ้งว่ารัฐบาลรับมือการชุมนุมประท้วงโดยใช้สันติวิธีตามบรรทัดฐานของนานาประเทศและกรอบกฎหมายมาโดยตลอดค่ะซึ่งนอกจากนี้ทางสหรัฐก็ยังให้ความเห็นว่าทุกฝ่ายควรร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธีตามคันลองระบอบประชาธิปไตยและก็หลักกฎหมายและคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยที่พรรคการเมืองต่างๆจะเข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นนอกจากนี้สถาบันที่สำคัญทั้งทางด้านนิติบัญญัติบริหารตุลาการรวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ
ควรจะต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยยึดมั่นในหลักการของกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองเป็นไปอย่างยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่ะค่ะทั้งนี้นะคะฝ่ายรัฐบาลไทยก็เห็นตรงกันกับทางสหรัฐนะคะว่าปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างสันติและทางฝ่ายรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะหาทางออกโดยการเจรจามาโดยตลอดทั้งนี้การเจรจาก็จะต้องเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยและอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเพื่อที่จะให้การเจรจานำมาซึ่งทางออกที่มีความเป็นธรรมทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ประเทศข้ามพ้นความขัดแย้งแล้วเดินหน้าต่อไปได้ค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วกับผู้ช่วยรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีก็ได้มาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่านค่ะก็จะเห็นได้ว่าอย่างเอกอัครราชทูตต่างๆนะคะในต่างประเทศนี้ก็ทุกคนก็อยากจะบอกให้เราเนี่ยหันหน้าเจรจากันแล้วก็คันลองตามระบอบประชาธิปไตยนะซึ่งตั้งแต่ที่มีการประกาศยุบสภาแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการในตำแหน่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการอะไรใดได้นะคือมันไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้เหมือนตอนที่ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ายังคงเป็นรัฐบาลอยู่นะคะขนาดนานาอารยประเทศตัวแทนของต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้คนไทยนะคะหันหน้าเข้าหากันแต่คนไทยกับพยายามเดินออกห่างกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจริงๆใจดิฉันอ่ะอยากจะให้เอกอัครราชทูตต่างๆเนี่ยไปคุยกับคุณสุเทพบ้างนะไปขอร้องบ้างว่าแบบว่าถ้ามัน ถ้าเขายังทำแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอะไรขึ้นบ้างเขาจะยอมคุยหรือเดี๋ยวเมื่อวานเขายังไปที่กระทรวงยุติธรรมเลยนะคุณอันนั้นคือไปนี่คือแบบว่าพยายามที่จะไปเรียกร้องอะไรหรือเปล่านี่แหละแต่คือถ้าจะให้มาคุยเป็นการเป็นงานคุยแบบที่มีสาระคงไม่ได้ทีนี้มาดูทางด้านของดร.สิงห์ทองบัวชุมกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางไปยังสน.ทุ่ง2ห้องนะคะเพื่อที่จะเข้าแจ้งความเอาผิดให้ดำเนินคดีอาญากับนายจรูญอินทราจารย์ค่ะกับพวกรวม9คนนะคะในกรณีส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์จากดร.สิงห์ทองไปติดตามค่ะดำเนินคดีนายไพบูลย์ นิติตะวันพร้อมพวกในข้อหาสนับสนุนการกระทำความผิดอันนี้ก็รวมถึงสว.ทั้งหมดก็28ท่านนะครับกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไปพิจารณาความสิ้นสุดของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นการเฉพาะตัวนะครับซึ่งคำร้องดังกล่าวเนี่ยครับไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยกลับไปรับคำร้องนะครับเนื่องจากว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยขาดความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่มีการยุบสภาซึ่งเราได้เทียบเคียงตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ1มีการยุบสภาแล้วเป็นเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้วางมาตรฐานไว้แล้วว่าสมัยนายพิสิทธิ์เวชชีวะการเรื่องพิจารณาที่7ทับ2 556ว่ากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายพิสิทธิ์สิ้นสุดลงเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ106วงเล็บ5แล้วก็102วงเล็บ6เนี่ยนะครับมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีตามคำร้องดังกล่าวนะก็ไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาคณะทำนองเดียวกันก็ของนายกยิ่งลักษณ์ก็เช่นเดียวกันนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีคำร้องของนายพิสิทธิ์ก็มีประโยชน์ที่จะมาพิจารณาในที่ที่ว่าสว.ทั้ง28ท่านมายื่นนะครับในกรณียุบสภาตาม180วงเล็บ2เนี่ยรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งคณะเนี่ยคือสิ้นสุดลงนะตั้งแต่วันที่9ธันวาคม56แล้วศาลปกครองวินิจฉัยว่าคำร้องของนายไพบูลย์เนี่ยศาลปกครองมีนิสัยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์57เลยเวลาก็วันที่9ธันวาคม56มาแล้วเนี่ยคดีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณานะนี่ประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือเมื่อคณะรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งตาม180วงเล็บ2แล้วเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าที่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยเข้ามานะให้ปฏิบัติทางก่อนแต่ว่าช่วงที่นายกรัฐมนตรีถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยนะครับเป็นการดำรงอยู่ของภายใต้เงื่อนไขว่าตามมาตรา182คือเมื่อมันยุบสภาไปแล้วความสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดแล้ว
แต่ต้องดำเนินการรักษาการไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่เข้ามานะดังจึงฟังไม่ขึ้นความสิ้นสุดของนายกก็สิ้นสุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประการที่สองนะฮะส่วนประการที่สามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของนายไพบูลย์ นิติตะวันกับพวก20รวมเป็น28ท่านนะครับไปยื่นตาม182วรรค3มาตรา91นะครับเป็นเรื่องอำนาจสมาชิกของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาของตนเพื่อให้ประธานสภาของตนส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมรรถภาพของสมาชิกสภาของตนนั้นให้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่อันนี้เป็นคำร้องของนายไพบูลย์นะซึ่งคำร้องของนายไพบูลย์เนี่ยเมื่อมีการยุบสภาไปแล้วก็ไม่อาจนำมาตรา182วงเล็บ3แล้วก็มาตรา91เนี่ยมาใช้บังคับได้ฉะนั้นเรื่องการที่เทียบเคียงกับกรณีของนายกพิสิทธิ์นะฮะการที่นายไพบูลย์กับพวกเนี่ยนะครับได้นำเรื่องเหล่านี้ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณานะครับทั้งที่ไม่อยู่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็นายไพบูลย์ก็ไม่มีอำนาจในการยื่นคำร้องดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่มีมติรับคำร้องเนี่ยนะครับโดยไม่ชอบจำนวน9ท่านก็คือมีนายจรูญอินทจารย์จรัญภักดีธนากุลเฉลิมพลเอกอุรุชัดชลวรทวีเกียรติมีนักกนิกนุลักษ์มาปณีตบุญส่งกุลบุกผาสุพจน์ไข่มุกอุดมศักดิ์นิติมนตรีนะส่วนกรณีนายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกวุฒิสภากับพวก28คนถือว่ากระทำการโดยไม่มีอำนาจกระทำและถือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดจึงกล่าวโทษให้ดำเนินคดีทั้ง28ท่านแล้วก็ของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็9ท่านของตุลาการสนับสนุนฮะมาตราไหนอันนี้ให้ดำเนินการดำเนินคดีนะครับที่ไม่มีอำนาจในเรื่องของมาตราที่เขาอ้างมาตรา182วงเล็บ7นะครับวงเล็บ3ซึ่งเป็นการสิ้นสุดแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเมื่อมีอำนาจแล้วก็ตามมาตรา157ก็ต้องดำเนินคดีตามนี้เป็นส่วนหนึ่งของดร.สิงห์ทองนะคะ ค่ะซึ่งก็เมื่อวานนี้เองที่ได้มีการไปยื่นหนังสือนะคะทีนี้มาดูทางด้านของสอรสกันบ้างนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าพยายามที่จะเร่งเอาความผิดกับคุณสุเทพแล้วก็พวกพ้องด้วยนะคะที่มีการปาศัยล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะวันนี้ค่ะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะภายในสโมสรตำรวจที่ตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสนะคะนางสาวสิริมาสุนาวินนะคะคณะทำงานสอรสก็บอกว่าทางสอรสนะคะได้นำเอาพฤติการของการที่แกนนำกปปส.ที่ร่วมประชุมใหญ่แล้วมามอบหมายให้นายสุเทพเลขาธิการกปปส.ปราศัยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี้นะคะโดยนายสุเทพเนี่ยขอให้แกนนำเครือข่ายเตรียมเรียกระดมพลต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ปราศัยว่าคราวนี้นะคะจะยึดอำนาจประเทศไทยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตั้งแต่การประกาศยุบสภาดังนั้นจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะประกาศความเป็นรัฐฐาธิปัตย์ของประชาชนและยังบอกอีกนะคะว่าจากนั้นจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของประชาชนและคุณสุเทพเองเนี่ยก็จะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.นะเข้าไปกราบบังคมทูล9โดยนายสุเทพเนี่ยจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกนะคะฐานะเป็นร่างทรงของประชาชนค่ะแม่ร่างทรงนะคะ จากนั้นก็จะตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนนะแล้วก็จะรีบปฏิรูปประเทศตามพิมพ์เขียวที่ได้มีการระดมความคิดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะค่ะซึ่งนางสาวสิริมาก็ได้กล่าวนะคะว่าเมื่อพิจารณาถ้อยคำกับพฤติการอื่นๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่านายสุเทพกับพวกเนี่ยมีเจตนากระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและได้มีซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและยังแสดงเจตนาชัดเจนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113
ดังนั้นทางสอรสก็ได้กำชับให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็นำถ้อยคำและพฤติการของนายสุเทพกับแกนนำกปปสเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีและเร่งรัดดำเนินคดีกับนายสุเทพและแกนนำกปปสรวม58คนด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายและร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดฐานอื่นๆที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสิริมากันนะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนายสุเทพได้กล่าวปาศัยมีใจความสำคัญว่าคราวนี้จะยึดอำนาจประเทศไทยเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตั้งแต่การประกาศยุบสภาดังนั้นจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะประกาศความเป็นรัฐาธิปัตย์ของประชาชนและยังกล่าวด้วยว่าจากนั้นจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนและตนจะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเกล้าโดยตนจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในฐานะร่างทรงของประชาชนจากนั้นจะตั้งสภานิติบัญญัติของประชาชนและรีบปฏิรูปประเทศตามพิมพ์เขียวที่ได้มีการระดมความคิดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อได้พิจารณาถ้อยคำดังกล่าวประกอบกับพฤติการอื่นๆแล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกมีเจตนากระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยังเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ดังนั้นสอรสจึงได้กำชับให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำเอาถ้อยคำและพฤติการของนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกแกนนำที่ได้ร่วมประชุมกันแล้วมีมติประกาศแก่ประชาชนดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในการดำเนินคดีและเร่งรัดดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปปสรวม58คนนี่แหละค่ะก็วันนั้นดิฉันได้มีโอกาสฟังการปราศัยของคุณสุเทพนะที่เขาขึ้นบนเวทีเมื่อวันที่5เมษายนเป็นยังไงบ้างดิฉันฟังดิฉันก็ยังอดขำในใจไม่ได้นะว่าเอ๊ะเขาเอาอะไรคิดอ่ะเขาทำไมถึงกล้าพูดทำไมถึงแบบก็คือจะบอกว่าถ้อยคำของคนดีในการที่จะตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์เหมือน SMS ที่คุณผู้ชมส่งมาเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าคุณสุเทพนั่นแหละที่จะตั้งตัวเองเนี่ยเป็นนายกนะไม่ใช่ทักษิณหรือว่าแบบว่าคือแบบอาการป่วยค่อนข้างรุนแรงระยะสุดท้ายแล้วซึ่งที่ไม่สามารถที่จะรับการเยียวยาหรือว่ารักษาได้แล้วนะ ถึงพูดคำนี้ออกมาได้อะนะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะเรียกได้ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของคุณมาริกาด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัยด้านจราจรแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านเมืองของเรานะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันปิยมิกาบัวแฝงแล้วก็คุณอัญชลีพยัคฆโสค่ะค่ะอย่างช่วงก่อนปิดเบรกเมื่อกี้นี้ที่คุณเปมิกาได้บอกไว้ในกรณีของคุณมาริกานะมอนรี่ที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะซึ่งจากกรณีดังกล่าวนี้เองนะคะก็ทำให้คุณพร้อมพงษ์นพฤกษ์ค่ะโฆษกพรรคเพื่อไทยได้ออกมาแถลงถึงกรณีที่นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้มีการโพสต์ภาพกระเป๋าเดินทางนะคะจำนวนมากที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะพร้อมคาดการณ์ว่าจะเป็นกระเป๋าของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี
ีนะคะหรือของคนในตระกูลชินวัตรนี่แหละในการเดินทางไปต่างประเทศทั้งที่มีสื่อนำไปรายงานว่านางสาวยิ่งลักษณ์และก็คนในตระกูลชินวัตรเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อที่จะหนีสถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ว่าพรรคเพื่อไทยได้มีการตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงที่นางสาวยิ่งลักษณ์และคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่มีใครคิดหนีหรือออกนอกประเทศซึ่งสิ่งที่คุณมลิกาเนี่ยได้โพสต์นะคะถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็หวังผลทางการเมืองรวมถึงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงท่าแท้ของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่จะพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองและทำลายนางสาวยิ่งลักษณ์รวมถึงคนในตระกูลชินวัตรด้วยซึ่งตนก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความต่ำทรามไม่เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ไม่ต่างจากกรณีว.5ของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะที่ถูกฟ้องไปแล้วนั่นเองค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเหมือนกับรู้ข้อมูลไม่แท้จริงอ่ะแล้วเอามาโพสต์นะคะคุณพร้อมพงศ์ก็บอกอีกนะคะว่าขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์และคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะคะหรือคิดที่จะหนีแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆเลยทั้งที่นางสาวยิ่งลักษณ์เองก็พูดชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่คิดที่จะหนีจะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยจนนาทีสุดท้ายค่ะเรื่องนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคประชาธิปัตย์นะก็และแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรวมทั้งกรรมการบริหารพรรคก็ต้องรับผิดชอบการที่รองโฆษกพรรคเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงนะจนทำให้เกิดความสับสนต่อประชาชนนี่ก็คือภาพลบของประชาธิปัตย์ที่พยายามจะปล่อยข่าวในลักษณะที่ไม่มีข้อเท็จจริงซึ่งนายอภิสิทธิ์เองก็ต้องลงโทษให้กับนางสาวมลิกาด้วยไม่เช่นนั้นก็จะถือได้ว่ารู้เห็นหรือว่าสมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่นะคะอย่าให้ชาวบ้านกล่าวหาว่าแก่เป็นเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานทำการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์เพราะหากเป็นมาตรฐานของพรรคเพื่อไทยเราก็จะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหรือไม่รับผิดชอบใดๆเลยคือก็เป็นเรื่องที่สนุกปากของฝ่ายตรงข้ามแหละที่พยายามที่จะนำประเด็นต่างๆหรือมโนทุกอย่างให้อีกคนให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเข้าใจแบบภาพลักษณ์ไม่ดีอ่ะคือแบบ มโนอะไรได้ก็จะมโนอ่ะนะทุกอย่างพยายามที่จะสร้างกระแสสร้างเรื่องราวให้มันเกิดขึ้นให้ได้ทุกวันแต่อย่าลืมค่ะว่าคนไทยของเราเนี่ยไม่ได้โง่แล้วก็ตามคุณไปนะเขาก็มีคิดได้แล้วก็มีวิจารณญาณด้วยค่ะค่ะแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานพิเศษนะคะที่มีชื่อว่ายุทธการสอยยิ่งลักษณ์ค่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะเดินเกมเร็วอย่างเหลือเชื่อกับความพยายามปลดนายกยิ่งลักษณ์ให้หลุดจากเก้าอี้นายกรักษาการที่เป็นไปตามเกมของม็อบสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งหวังให้บ้านเมืองเกิดภาวะสูญญากาศเปิดโอกาสให้นายกคนกลางใจสุเทพเข้ามาบริหารประเทศควบคู่ไปกับการทำลายล้างตระกูลชินวัตรความพยายามของกระบวนการยุติธรรมไทยชัดเจนว่าเป็น2มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับความเอื้ออาทรทางกฎหมายที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับยกตัวอย่างย้อนไปในช่วงที่นายสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกเกิดเหตุการณ์ปะทะระหว่างคนเสื้อเหลืองกับตำรวจเมื่อวันที่7ตุลาคม2551ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นปปช.รับเรื่องว่ารัฐบาลและตำรวจทำเกินกว่าเหตุปปช.ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนและสามารถสรุปสำนวนคดีชี้มูลความผิดนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้ทันทีในวันที่7กันยายนปี2552ส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณต้องกระเด็นตกเก้าอี้ปปช.ใช้เวลาดำเนินการเพียง11เดือนเท่านั้นก็สามารถให้คุณให้โทษกับฝ่ายประชาธิปไตยขณะเดียวกันคดีสังหารหมู่ประชาชนตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนสั่งการปปช.รับเรื่องว่าทำเกินกว่าเหตุแต่จนถึงบัดนี้ปปช.กลับยังนิ่งเฉยกับคดีของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจนถึงวันนี้พ.ศ. 2557คดีดังกล่าวรวมระยะเวลากว่า4ปีล่วงมาแล้วต่อมา
มีความน่าสงสัยในคดีรับจำนำข้าวที่นายแพทย์วาลงและกลุ่มสสพรรคประชาธิปัตย์ยื่นให้ปปช.ชี้มูลความผิดรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนมิถุนายนปี56ปปช.ใช้เวลาเพียง6เดือนก็ตัดสินแจ้งข้อกล่าวหาแก่นายบุญทรงเตนริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก่อนจะใช้กฎหมายปปช.มาตรา66มาลงดาบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการดังกล่าวทั้งที่ผ่านมาแม้นายกจะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่ก็มีส่วนรับรู้เพียงนโยบายเท่านั้นไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดแต่กลับโดนหางเลขไปด้วยจากนั้นปปช.ได้แจ้งข้อกล่าวหาในกรณีดังกล่าวแก่นายกยิ่งลักษณ์โดยใช้เวลาตั้งแต่ตั้งอนุกรรมการถึงวันแจ้งข้อกล่าวหาเพียง21วันขณะที่ในเดือนมิถุนายนปี52ปปช.ได้รับเรื่องการทุจริตในโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งไม่เปิดให้มีการประมูลอย่างเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้าส่งออกบางรายมาถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีที่คดียังเงียบฉี่ทั้งที่หลักฐานมีมากมายทั้งเอกสารและพยานบุคคลต่อกันที่การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดรับคำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวันกรณีวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตามคำสั่งของศาลปกครองที่วินิจฉัยว่านายกโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีออกจากเลขาสมช.อย่างไม่เป็นธรรมขาดดุลพินิจการรับคำร้องที่เกิดขึ้นนักวิเคราะห์การเมืองระบุว่านี่จะเป็นทางลัดต่อยนายกและครม.ทั้งคณะลงจากรักษาการตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค7ที่ระบุว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกจะสิ้นสภาพเมื่อใช้ตำแหน่งโยกย้ายข้าราชการประจำซึ่งจะเข้าทางมาตรา180ซึ่งระบุต่อว่าเมื่อนายกสิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีเพราะปัญหาการโยกย้ายครม.ทั้งคณะต้องสิ้นสภาพตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากย้อนมองอดีตที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญกลับไม่รับคำร้องกรณีวินิจฉัยสถานภาพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเมื่อปี2554พรรคเพื่อไทยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่านายอภิสิทธิ์ขาดคุณสมบัติส.ส.เมื่อกระทรวงกลาโหมให้ออกจากราชการปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายคดีออกจากระบบโดยให้เหตุผลว่านายอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นส.ส.รอยุบสภาไปแล้วปีเดียวกันนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะวุฒิสมาชิกในขณะนั้นไปร้องว่าคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ซุกหุ้นขณะเป็นรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญจำหน่ายคดีหรือยกคำร้องเพราะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญกลับมารับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพนายกทั้งที่นายกได้ยุบสภาไปแล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคมจึงแน่นอนว่าความเป็นนายกในวันนี้มีสภาพเป็นแค่รักษาการซึ่งต้องดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีนายกคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา181เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการ2มาตรฐานต่อรัฐบาลประชาธิปไตยกับรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ฝ่ายหนึ่งทำอะไรไม่เคยผิดส่วนอีกฝ่ายแค่หายใจก็ควรตายไปจากโลกนี้ดังนั้นหากประชาชนไม่ลุกขึ้นสู้กระบวนการตุลาการพิวัตรจะเดินหน้ารุกไล่จนประชาชนไม่สามารถอ้าปากเรียกร้องสิ่งใดได้กุลวิทย์สำแดงเดชรายงานก็จะเห็นได้ว่ายุทธการสอยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะก็มีหลากหลายมุมมองหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถอดถอนนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งหมดด้วยนะค่ะก็เป็นขบวนการนะคะอาทีนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะคุณอัญชลีคะเรื่องการเมืองเครียดๆมาพอแล้วอาทีนี้มาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะการรักษาความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงในไม่อีกกี่วันไม่กี่วันแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งทางที่ปรึกษาสบ.10นะคะพลตำรวจเอกวุฒิ
ลิปตะพันลบนะคะที่ปรึกษาสบ10ค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสปกตำรวจชั้น2อาคาร1นะคะก็มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมนี่ก็คือผู้ที่จะรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะคะการประชุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว2ล้านล้านบาทนะคะภายในปี2558ค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2556นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานผลการประชุมเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตำรวจหลายประเด็นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็เครื่องหมายการค้าในแหล่งท่องเที่ยวนะคะปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเขตท่าอากาศยานค่ะอำนาจสอบสวนของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุนะคะการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากพลตำรวจเอกวุฒิลิปตพันลบกันค่ะครับคืออยากจะเรียนในภาพรวมๆก่อนนะฮะคือภายหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะฮะขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาในประเทศขณะนี้นะครับจีนรัสเซียญี่ปุ่นนะครับเริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับจึงให้ผมนะครับเรียก30จังหวัดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเดิมเนี่ยมีแค่17จังหวัดนะฮะแต่ภายหลังจากที่สถานการณ์การเมืองเนี่ยครับเริ่มคลี่คลายจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นความเชื่อมั่นต่อประเทศสูงขึ้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงเพิ่มจังหวัดยุทธศาสตร์จากเดิมมี17เพิ่มอีก13จังหวัด17จังหวัดเดิมนะครับเช่นภูเก็ตเชียงใหม่จังหวัดหลักๆนะครับเช่นชลบุรีพัทยาสมุยนะครับเราเพิ่มอีก13จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ตอนไหนเช่นนะครับขอนแก่นอุดรพิษณุโลกลพบุรีสระบุรีที่เพิ่มเนี่ยครับเพื่อต้องการให้30จังหวัดเนี่ยนะครับนำรายได้เข้าไปสู่เป้าหมาย2ล้านล้านที่รัฐบาลตั้งไว้ประกอบกับนะครับเดือนปีหน้าเนี่ยก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่คือเหตุผลภาพรวมนะครับที่เราเรียก30จังหวัดยุทธศาสตร์มาประชุมสำหรับคำถามเกี่ยวกับมาตรการสงกรานต์นะครับต้องเรียนนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดทั้ง2มิติมิติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับในแหล่งท่องเที่ยวกับมิติในเรื่องของจราจรนะครับซึ่งวันนี้ก็เชิญผู้ช่วยเลี้ยงเรืองศักดิ์กับผู้ช่วยหม่อมหลวงพันศักดิ์เข้าร่วมประชุมด้วยเพราะนั้นวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวใน30จังหวัดยุทธศาสตร์และก็มาตรการในเรื่องการดูแลการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยครับครับขณะนี้นะครับในส่วนการชุมนุมนะครับพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับในส่วนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับเราก็จะเน้นในจุดสำคัญสำคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงอาศัยอยู่เช่นบริเวณต่อข้าวสารยกตัวอย่างนะครับหรือกลางคืนนะครับบางรักสีลมนะครับหรือจุดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับรวมทั้งมาตรการที่เราจะเพิ่มพิเศษคือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำนะครับเราคิดว่าเราจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเช่นพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะเน้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางน้ำทางทะเลส่วนกรุงเทพก็เน้นทางเจ้าพระยาด้วยเหตุผลนี้ครับวันนี้ถึงได้นำตำรวจสอบสวนกลางทั้งตำรวจน้ำตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจป่าปามคุ้มครองผู้บริโภคมาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับครับก็ที่ชัดเจนนะครับผู้สื่อข่าวคงเห็นนะครับว่าตั้งแต่กำหนด17จังหวัดยุทธศาสตร์ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับ1คดีอาชญากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างเห็นได้ชัด2คดีรุนแรงนะครับที่เราเคยจะได้ยินข่าวนะครับเช่นข่มขืนฆ่าจี้ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์น้อยลงไปทันทีเลยนะครับ3นะครับบรรดาแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีปัญหานะครับที่ถูกรบกวนโดยคนพวกขอทานนะครับพวกเสพยาก็ลดลงไปนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้ให้ความเชื่อมั่นในจุด17จังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะสังเกตได้ว่าในช่วงที่มีสถานการณ์การเมือง17จังหวัดนะครับเช่นภูเก็ตสมุยพัทยานักท่องเที่ยวไม่ลงเลยนะฮะแต่ที่ลงเนี่ยคือกรุงเทพมหานครแล้วไหลจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปจังหวัดข้างเคียงคือที่พัทยาที่เชียงใหม่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่สมุยเพราะนั้นต้องถือว่า17จังหวัดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ
แต่ขณะนี้นะครับท่านผบตรเห็นว่าต้องเพิ่มอีก13จังหวัดเพื่อนำ17จังหวัดบวก13จังหวัดให้นำรายได้2ล้านล้านตามนโยบายของรัฐบาลครับกับมาตรการที่จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับคือมาตรการในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยนะครับก็คงเป็นหลักที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เราจะเน้นพิเศษกับกลายเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะขณะนี้ในอุบัติเหตุนะครับการจราจรนะครับเช่นที่สมุยที่ภูเก็ตอย่างภูเก็ตนะครับก็มีปัญหานักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นเครื่องบินไม่ทันเนื่องจากปัญหาการจราจรเป็นต้นวันนี้เราจะมาพูดกันเรียงทีละจังหวัดเลยนะครับคือเมื่อมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านอาชญากรรมเราควบคุมได้ต่อไปเราต้องมาเน้นในเรื่องของการบริการการบริการในที่นี้คือทั้งบริการในเรื่องปัญหาอุบัติเหตุการจราจรและแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยครับตรงสงกรานต์นี่ผมคิดว่าก็เป็นการปฏิบัติโดยประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูภาพรวมก็มีการจัดโซนนิ่งของจุดที่เล่นน้ำนะครับไว้อย่างชัดเจนนะครับในสมัยก่อนก็เล่นกันทุกแห่งใช่ไหมครับริมถนนนะครับเป็นปัญหาอุบัติเหตุแต่นี้ก็ค่อยถอยไปตามจุดที่มีการประกาศโซนนิ่งของแต่ละพื้นที่ครับค่ะสำหรับช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้รถในการขับกลับบ้านนะคะรวมถึงขับไปเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวด้วยค่ะแต่หลายคนอาจจะลืมในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีรายงานพิเศษค่ะไปติดตามกับการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนกับคุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายๆคนจำเป็นที่จะต้องใช้รถในการเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ชมคะความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยจึงจำเป็นเป็นอย่างมากวันนี้เราเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะมาตรวจเช็คสภาพรถก่อนที่จะไปใช้งานในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2557กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนำทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์มาให้คำแนะนำและตรวจสภาพรถเบื้องต้นแก่ประชาชนฟรีก่อนเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายนวันนี้ทางรายการได้นำรถมาเช็คสภาพเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นายธนดลยุทธนาวราพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาผู้ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีกล่าวว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเราควรเช็ครถเพื่อความปลอดภัยในการขับรถในระยะไกลเดี๋ยวเราจะมาดูอย่างแรกนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะตรวจสอบเองได้อันแรกนี่เป็นอะไรคะคือระดับน้ำมันครับระดับน้ำเครื่องในเครื่องยนต์คือเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้ครับหน้าเครื่องเนี่ยเป็นสายวัดระดับนี้แล้วแทงแล้วเลื่อนขึ้นมาอันนี้มันเป็นยังไงคะนี่ครับมันจะมีเกจบอกครับ2จุดนี่คือจุดที่สูงครับจุดที่พอดีหรือตามมาตรฐานนั่นเองมันจะอยู่ประมาณตรงนี้รูที่2ครับผมให้สังเกตสีน้ำมันหรือว่าตัวนี้ครับตัวจุดว่ามันระดับน้ำมันที่มันแตะถึงเนี่ยถึงเกณฑ์หรือเปล่าถ้ามันอยู่ในระดับที่พอดีก็โอเคครับแล้วก็สีน้ำมันตัวสีน้ำมันเช็คดูครับว่ามันมีคราบน้ำมันหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดคราบน้ำมันที่มีความสกปรกหรือว่าใช้งานมาสูงแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีดำครับออกจะสีดำแล้วก็จะมีลักษณะที่เหนียวครับเหนียวข้นเลยว่ามันเกิดการใช้งานมาบ่อยเกิดการเผาไหม้บ่อยเกิดอาการความร้อนบ่อยมันก็จะเกิดเป็นขม่าวดำดำแต่ถ้าเกิดยังใช้ได้อยู่ก็จะเป็นสีตัวน้ำมันครับสีแดงสีเหลืองหรือออกน้ำตาลหน่อยๆนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เมื่อสักครู่นี้ที่เอามาดูถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดเลยไหมคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับระดับมันอยู่ตามมาตรฐานยังไม่ลดพ่องลงหรือว่าน้อยลงกว่าเกณฑ์ปกติแล้วก็สีน้ำมันนี่ก็ยังถือว่าใช้ได้ครับยังเป็นสีใช้งานหรือว่าสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับเมื่อกี้ก็คือออกสีน้ำตาลก็ถือว่าสามารถยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดพูดได้ดีก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเราอย่าไปเปลี่ยนถ้าพูดตามภาษาช่างเลยก็คือถ้าเกิดเราขับเนี่ยเรารู้ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับการเปลี่ยนเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นเดือนละหนเลยไม่ควรเปลี่ยนตามระยะที่เราขับไม่เยอะนี่ใช่ไหมเราขับไม่เยอะดูตามกิโลอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยครับตามเดือนเราใช้ไปอาจจะตั้งไว้สัก2เดือน2เดือนเปลี่ยนทีก็ตามนั้นครับดีกว่าปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์สูงขึ้นเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะระบบเบรก
เพื่อการหยุดรถที่กระทันหันจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เช็คเนี่ยครับผ้าเบรกตัวผ้าเบรกตัวนี้ครับจานเบรกว่ามีรอยหรืออะไรหรือเปล่ามีอาการมีการสึกหรอหรืออะไรหรือเปล่าถ้าเกิดรถที่ใช้เป็นประจำครับตัวหน้าเนี่ยแผ่นจานนี้นะครับแผ่นเบรกก็จะเนี่ยครับสนิทเรียบสนิทอย่างเงี้ยผ้าเบรกเช็คได้ครับดูว่าหมดหรือไม่หมดหรือยังแต่ตัวนี้ผมก็แนะนำว่าควรไปอยู่ในศูนย์บริการครับอยู่ในศูนย์บริการที่เขาช่ำชองหรือชำนาญจริงๆในการดูให้ตรวจเช็คให้ครับผมอันนี้คือดูเรื่องของเบรกนี่ยังถือว่าคันนี้ยังขับในระยะไกลได้ถูกต้องไหมคะโอเคครับพูดถึงสมรรถนะยังใช้ได้ใช้การได้อยู่ครับนอกจากตรงนี้แล้วเราต้องตรวจเช็คลมยางด้วยครับผมลมยางก็มีส่วนสำคัญครับก็ถ้าเกิดเวลาคุณออกไปไหนอย่างเงี้ยตัวยางในส่วนสำคัญคือว่า1 นี่เราจะมาดูลายยางตัวดอกยางนะครับเนี่ยยางดอกยางตัวเนี้ยแล้วก็ปีที่ผลิตการดูวันเดือนปีเกิดที่ผลิตด้วยครับว่าใช้มานานหรือยังหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนมาแต่เนี่ยคุณภาพหน้ายางครับมีการสึกหรอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเช็คดูเหมือนกันครับครับผมพอจะเช็คอะไรยังไงได้ไหมคะก็เช็คลมยางก็นี่ครับมีเครื่องเช็คลมยางมาตรฐานรถยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ40 35 40นะครับนี่ครับนี่ก็ยังถือว่าปกตินะครับยังสามารถใช้การได้ไม่ต้องเติมการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนโครงการนี้เป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกปท.ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพเพื่อให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นฟรีสำหรับการตรวจเช็คความพร้อมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะสำหรับการเดินทางของพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงพวกเราด้วยนะคะก่อนเดินทางเนี่ยก็จะต้องตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนนะคะรถพร้อมแล้วคนก็ต้องพร้อมด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ